คราวนี้นะฮะเราก็จะพาคุณมาดูว่าการถ่ายภาพของ Moto T5 S Plus เป็นยังไงนะฮะรุ่นนี้จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องเลนส์คู่นะฮะเราสามารถที่จะถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับซึ่งการถ่ายภาพเนี่ยเมนูนะครับไล่จากด้านซ้ายนะฮะก็จะมีการถ่ายเป็นโหมด HDR นะฮะแล้วก็เปิดปิดแฟลชนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีไฟแฟลชซึ่งเป็นแบบสีโทนสีต้มแล้วก็โทนสีขาวนะฮะซึ่งเมื่อไฟแฟลชเนี่ยส่องสว่างเนี่ยก็จะทำให้ภาพดูนวลขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีการจับเวลาถอยหลังนะครับ3วิแล้วก็10วิแล้วก็มีการถ่ายในโหมดที่แสงน้อยหรือว่าโหมดแสงปกตินะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการปรับกล้องหน้านะครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะฮะถ่ายวีดีโอแล้วก็โหมดนะฮะซึ่งโหมดในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับตอนนี้มันจะเป็นออโต้แบบนี้นะฮะทั้งหมด4โหมดนะแต่ว่ารุ่นตรงนี้เปิดกล้องมานะฮะก็จะเป็นโหมดนี้นะฮะซึ่งถ่ายภาพปึ๊บกดได้ทั่วไปนะฮะแล้วก็ถ้าจะถ่ายภาพเป็นการปรับแต่งเองนะฮะตอนนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งดูเมนูด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นตรงนี้นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพที่เป็นมาโครนะฮะนี่อยู่ที่เราปรับยังไงนะฮะก็เลื่อนได้เลยนะฮะนี่อย่างนี้ฮะแล้วก็เลื่อนอย่างนี้แล้วก็ไว้บาลานซ์นะครับนี่จะปรับยังไงอ่ะปรับตามนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้อันนี้คือเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะครับนี่ออโต้นะฮะอันนี้สูงสุดนี่ได้6,000นะฮะนี่ต่ำสุดเป็น1:4นะครับ ISO นะฮะ ISO เนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่100 400 800 3,200นะคะนี่เห็นไหมมันก็จะอยู่ที่เราปรับแต่งยังไงนะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้นี่อันนี้ก็คือเรื่องของความสว่างนะเห็นไหมน่ะเห็นไหมถ้าได้ปุ๊บสมมติเราจะถ่ายภาพใช่ไหมฮะกดแตะปุ๊บนี่แตะมันจะมีตรงนี้ด้วยฮะเราก็จะหมุนวงล้อได้ด้วยเห็นไหมนี่หมุนตรงนี้นี่เห็นไหมพอได้ปุ๊บโอเคหมดโปรเรียบร้อยละน่ายิงสัตว์ด้วยนะฮะได้แล้วนะฮะน่าเรียบร้อยทีนี้โหมดต่อไปนะฮะอันนี้คือการปรับนะที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะรีเฟซให้เหมือนเดิมนะฮะเมนูต่อไปก็คือตรงนี้ Depth Enable นะคะก็จะปรับได้ตั้งแต่นี่ระดับ1จนถึงระดับ7นะฮะลองดูนะฮะถ่ายปุ๊บปุ๊บรอเทสแป๊บนึงนะฮะมาดูดีกว่าดูภาพที่ได้นะฮะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็น Depth Enable อยู่ตรงนั้นนะฮะมีหัวมุมๆนี่นะฮะกดตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับเมนูนี้เห็นไหมดูตรงนี้ Depth Enable เห็นไหมฮะกดตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเลือกเป็น Depth Editor นะฮะเราเลือกเมนูที่2นะฮะนี่ทีนี้เราอยากจะให้มันเป็นยังไงอยากจะให้ตรงนี้มันชัดนะฮะหรือตรงไหนมันเบลออ่ะก็กำหนดได้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะชัดนะฮะตรงนี้ก็จะเบลอหน่อยนึงนะครับแต่ว่ายังไงลองเทปดูนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะปรับนะฮะอันนี้ก็ปรับแต่งรูปได้เลยนะฮะดูใกล้ๆดีกว่าเห็นไหมตรงนี้ชัดใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะเบลอเห็นไหมฮะก็อยู่ที่เราอยากจะให้ตรงไหนชัดตรงไหนเบลอลองดูรูปนี้แล้วกันนี่เราอยากจะให้ตรงนี้ชัดนะฮะกดเหมือนเดิมนะฮะสังเกตตรงนี้ก่อนนี่มี Depth Enable ใช่ไหมกดตรงนี้กดตรงนี้กดที่2ปึ้ง
อยากให้ตรงนี้นะตรงนี้ชัดนะปึ๊บปึ๊บฮะโอเคเป็นไงเรียบร้อยปึ๊บเทปดูรอแป๊บหนึ่งนะฮะตูมดูดิอะนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเนาะใช่ไหมอันนี้เบอร์เนาะเห็นไหมเบอร์เนาะจะเบอร์เนาะโอเคนะฮะอันนี้คือการถ่ายภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะต่อนะครับเมนูถัดไปเมนูถัดไปก็นี่จะเป็นการถ่ายพาโนรามานะครับพาโนรามาถ่ายตั้งแต่บนลงล่างหรือว่าซ้ายไปขวาได้เลยกดปึ๊บนะฮะแล้วก็เลื่อนแล้วก็หยุดนะครับพอหยุดปุ๊บมาดูดีกว่ารูปยังไงอันนี้เห็นรูปนี้ไหมฮะมันจะมีกลมๆอยู่นะฮะนี่เห็นไหมกดเล่นดีกว่าเป็นอย่างนี้ครับนี่คือภาพที่ได้นะฮะนี่เห็นนะกดอย่างนี้ได้นะอันนี้คือพาโนรามานะฮะมาดูดีกว่ารูปที่ถ่ายเป็นยังไงเนาะอันนี้ครับทำให้ดูนะฮะอันนี้เป็นรูปที่น้องชายผมถ่ายมาพร้อมที่จะปรับให้ข้างหลังเบอร์นะครับอันนี้เรากดตรงนี้นะเดฟเนเบิลนะฮะดูฉากหลังนะครับอยากให้ตรงนี้ทับดีเบอร์ล่ะปึ๊บนะเห็นไหมข้างๆชัดแต่ว่าหน้าของจะเบอร์นะครับลองอีกทีนึงอยากให้ตรงนี้ทำไมอยากให้ตรงนี้ชัดนะฮะนี่ถ้าตรงนี้ให้ตรงนี้ชัดปึ๊บเห็นไหมฮะอันนี้คือว่าด้านข้างๆก็จะเบอร์นะครับส่วนหน้าผมจะชัดเนี่ยเป๊ะเลยดูใกล้ดีเนาะนี่เห็นไหมนี่คือหน้าผมเห็นไหมฮะนี่แล้วด้านหลังเบอร์ไหมเห็นไหมเบอร์ด้วยเห็นป่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ดูการถ่ายภาพนะฮะการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งค่าโหมดโปรนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีว่าโหมดโปรเป็นยังไงนะครับ